สวัสดีครับพี่กุ๊กนะครับตอนนี้เราอยู่เกม Azurane นะครับสปอนเซอร์นะครับ PowerPay บริการรับเติมเงินนะตอนนี้ทุกเกมในช่องพี่นี่เติมกับ PowerPay ได้หมดแล้วนะครับคิดจะเติมนะครับอย่าลืมใช้บริการนะสามารถเก็บเงินที่เหลือๆเนี่ยเอาไปกินชาบูได้เป็นมื้อเลยนะครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องวันนี้นะครับช่วงนี้ Azurane อาจจะดูเงาๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านกิจกรรมใหญ่มาเป้าหมายของวันนี้ก็มาทักทายด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์เกมนี้เลยใช่มั้ยจริงๆอ่ะพี่จะไลฟ์ 2-3 วันก่อนแล้วแต่ว่ามันติดคิติคอลจากไลน์ของ Arc Knight นะครับแล้วก็อีกอย่างก็แอบติดบางเกมด้วยนะครับ รู้ๆกันนะวันนี้ก็มาสรุปข่าวให้นะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความคืบหน้าอะไรบ้างที่เขาจะทำนะครับอย่างแรกที่เราเห็นแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีแพ็คฟรีอยู่ในร้านของ Akashi นะครับน้องสามารถไปรับได้ทุกอาทิตย์เนี่ยวันนี้ก็ได้มาอีกแพ็คนึงแล้วก็คือน้ำมัน 4,000 ต่อ1สัปดาห์แล้วก่อนหน้านี้ก็มีการปรับบาลานซ์ของการเก็บเลเวล120ใช่ไหมครับแล้วก็มีเลเวล125มาซึ่งมันทำให้ตัวละครบางตัวของเราเนี่ยมันเลเวลขึ้นแล้วมันไม่สามารถเอาเวกได้เพราะว่ามันพร้อมกันพรึบเลยแล้วมันทองไม่พอครับแล้วไอ้ทองเจ้ากรรมเนี่ยมันฟาร์มได้น้อยมากมันได้เยอะมาจากบางส่วนเช่นคอมมิชชั่นหรือพวกเดลี่ควีสแต่ว่ามันก็ได้วันละนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะพอเราต้องไปฟาร์มเพิ่มอ่ะน้องก็จะเห็นนะว่าโหเราวนล่อไปโหได้เนี่ย100-200อย่างเงี้ยมันกระจอกมากได้น้อยมากแล้วทองนี่เอาไปกาชาอีกทองเอาไปอัพเกียร์อีกมันก็เลยเกิดวัฒนธรรมแปลกๆมาก็คือเราก็ไปวนด่านเล็กๆอ่ะด่านชัปเตอร์2ชัปเตอร์3ชัปเตอร์4แล้วก็มีสูตรเก่าชัปเตอร์7-2ที่ไปวนเก็บอะไรเอ่ยใช่ไหมครับแล้วเพื่อจะเน้นจำนวนรอบเพื่อจะเอาทองมามากๆเนี่ยมันก็ต้องปรับประหยัดน้ำมันให้แบบสุดๆเลยอ่ะน้องก็จะเห็นว่าพี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้งกมากแล้วพี่จะทำสูตรที่แบบเรือลิมิตเบรก0ใช้น้ำมัน5น้ำมัน6แล้วพยายามจะไปถึงชัปเตอร์6ชัปเตอร์7ให้ได้อะไรเงี้ยถ้าลองมาคิดดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลกนะครับมันไม่เหมือนเกมอื่นเขาที่หูอยากใช้ตัวละครอะไรก็แบบลงไปเลยไม่จำเป็นจะต้องอะไรเงี้ยนี่เออาร์อะไรก็น้ำมันอ่ะกลัวโลกร้อนหรือไงคือถ้าพูดถึงเรื่องการฟาร์มของเกมอสูเรนจะเน้นประหยัดนะครับแต่ว่าในอนาคตอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่ามีสัญญาณออกมาจากประกาศนะครับก็จะมีการปรับบาลานซ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับดูอย่างแรกก่อนเขาบอกว่าระบบคอมมิชชั่นจะได้ของรางวัลเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นน้ำมันหรือเป็นทองหรืออาจจะได้คิวมากขึ้นเขาไม่ได้บอกนะครับว่าอะไรแต่ว่าเขาจะเพิ่มให้แหละอย่างที่สองนะครับตั้งแต่ชัปเตอร์9เป็นต้นไปเขาบอกว่าจะดรอปทองมากขึ้นอันนี้ลองเทียบนะครับณปัจจุบันเนี่ยลงชัปเตอร์9หรือลงชัปเตอร์3ได้ทองพอกันครับไม่ได้ต่างกันมากเลยและไอ้ข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ชัปเตอร์9เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเราเก็บสัญลักษณ์อะไรเอ่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะไม่มีทองแล้วมันจะกลายเป็นซ่อมกับกระสุนเท่านั้นฟังดูแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าทองของชัปเตอร์9เป็นต้นไปนี่มันอาจจะได้เยอะนะครับจากการผ่านด่านนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราไปด่านยากๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยสนทองหรือกล่องนะครับเราจะสนแบบเพื่อความอยู่รอดอย่างชัปเตอร์13เนี่ยเราก็อยากได้กระสุนใช่มั้ยครับกับซ่อมลุงเงี้ยก็เขาจะเน้นไปทางนั้นมากขึ้นเดี๋ยวแกรู้เองเดี๋ยวชัปเตอร์14มานะครับพอถึงตรงนั้นน่ะแกไม่อยากได้ทองจากอะไรเอ่ยหรอกมันก็จะกลายเป็นกระสุนกับซ่อมบำรุงถือว่าดีนะครับถือว่าดีมาเรื่องที่4นะครับเรื่องที่4นี่เป็นเรื่องที่วันนั้นตื่นเต้นตกใจกันมากเลยก็คือเรื่องของเพดานน้ำมันเพดานน้ำมันคืออะไรใช่ไหมครับเขาบอกเงื่อนไขอย่างนี้ว่าจะต้องเป็นออโต้เท่านั้นแล้วก็เป็นด่านปกติด่านปกติก็มีชัปเตอร์ด่านธรรมดาด่านฮาร์ดแล้วก็ด่านอีเวนต์น่ะไอ้ด่านที่มันกดออโต้แล้ววนๆมันวิ่งได้เงี้ยโอเปอเรชั่นเซเลนไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ใช่น้ำมันนะครับเช่นถ้าด่านชัปเตอร์12นะครับใครฟาร์มโจไข่ที่นั่นเนี่ยสมมุติทีมน้องใช้น้ำมัน70นะครับบอกว่าต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วต่ำกว่านี้ไม่ผ่านอะไรเงี้ยถ้าระบบเพดานน้ำมันเข้ามานะครับแล้วเขากำกับไว้ว่าที่ชัปเตอร์12-4มีเพดานน้ำมันอยู่50สมมุติว่าทีมที่น้องใช้น้ำมันเมื่อกี้มันแบบ80-70อะไรเงี้ยพอมีเพดานน้ำมันมาจัดล้นเกิน50ตัดเหลือ50หมดเลยนะครับก็คือใช้เกินได้ไม่จำกัดใช้น้ำมันเป็นล้านก็ได้น้องจะจัดทีมเป็นเรือลุ้งมาเลยก็ได้อันนี้ต้องไปดูวันจริงนะครับว่าเพดานเนี่ยมันจะคุ้มค่าแค่ไหนว่ามันจะกดได้ต่ำแค่ไหนคุยวันนี้ตื่นเต้นวันนี้เนี่ยในอีก 2-3 วันแพทเข้ามาแล้วโอ้โหเพดานน้ำมัน 70-80 เหมือนไม่มีแต่ถ้ามันกลายเป็น 30-40 นี่มันก็แบบโอ้ยโคตรคุ้มเลยคิดประหยัดน้ำมันก็จะอวสานวันนั้นแล้วก็เรื่องของทองเนี่ยถ้าชัปเตอร์9เป็นต้นไปอ่ะโหมันดรอปเยอะเลยมันแตกต่างจากชัปเตอร์1-8ฉะนั้นถ้าเราลงชัปเตอร์9แล้วมันเท่ากับลงชัปเตอร์3รอบเงี้ยก็จะอวสานเรือประหยัดน้ำมันในอีกรูปแบบนึงถึงวันนั้นเราอาจจะไม่คุยกันแล้วก็ได้ในอีกช่วงนึงเราก็จะไม่คุยกันเรื่องการประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้ดูๆเรื่องเหมือนAzurane กำลังจะเข้าเจนใหม่นะครับซึ่งตั้งแต่นิวเจอร์ซีย์มารู้สึกมันจะเริ่มเข้าเจนใหม่ไปเรื่อยๆเรือเว่อร์เว่อร์เลยใช่ไหมแล้วก็จะมีการปรับบาลานซ์เรือเก่าๆตอนนี้นะฮะอ่ะมาอีกเรื่องนึงนะครับเขาบอกว่า
ด่านอีเวนต์ในอนาคตเนี่ยต่อรอบจะน้อยลงในการทำ 100% นะครับอันนี้ก็จะทำให้ความสบายมากขึ้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นบาลานซ์ทองแหละใน Operation Selene มันจะมีคูปองใช่ไหมครับคูปองตอนมันรีโลดอ่ะแล้วมันจะมีของอยู่ชิ้นนึงที่ตอนแรกพี่ก็เคยซื้อมันนะแต่แบบตายเศษทองชัดๆเลยอ่ะเขาจะปรับตรงนี้ให้มันมากขึ้นนะไม่รู้จะมากแค่ไหนนะจากหลักพันอาจจะกลายเป็นหลักหมื่นก็ได้อาจจะน่าซื้อมากขึ้นนะครับหมดแล้วครับทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของทองกับน้ำมันมาดูความเคลื่อนไหวอื่นกันบ้างนะครับความเคลื่อนไหวของกิจกรรมนะครับไม่มีอะไรช่วงนี้จะเงียบๆนะครับก็คิดว่าน่าจะซุ่มพัฒนาอะไรบางอยู่แต่ยังไม่เผยนะครับก็เอาของเก่ามาขายก่อนอย่างที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับเรือมิวจะกลับมานี่คือถาวรเลยนะฮะก็ทั้ง5ลำอามากิมิวกัสกอนมิวอะมิรอลฮิปเปอร์มิวคลิปแลนด์มิวแล้วก็เชฟฟิลด์มิวนะครับก็เป็นเซตแรกนะครับเซต2ยังไม่มานะฮะส่วนของเซฟโกลบอลนะครับเราได้อันนี้Crimson Echo Rerun ลงถาวรนะครับย้ำลงถาวรนะครับมีเรืออะไรบ้างเยอะนะฮะในสัปดาห์แรกเนี่ยพี่คิดว่ามันจะมีตู้ให้นะครับเลท1สัปดาห์พอจบตู้นั้นไปเรือทั้งหมดนี้จะกระจายไปอยู่ในตู้ปกตินะครับมาดูส่วนแรกนะครับตู้ Heavy ก็จะมีอามากินะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่คนอยากได้มากที่สุดในตู้นี้นะครับแล้วก็คากะแบบ Battleship เนี่ยก็อยู่ในตู้นี้ด้วยและมันฟาร์มได้นะครับก็คือมันจะมีด่านในวอลอาร์ไคฟ์ก็จะเปิดแล้วก็ถ้าใครไม่อยากหาจากตู้ไปฟาร์มเอาก็ได้นะครับแล้วก็จะมีโทสะนี่เป็นคิมสันเคคโคแบบรีรันนะครับเมื่อก่อนเคยเก่งนะครับแต่หลังๆนี่สกิลแจมของโทสะนี่สู้ตัวใหม่ๆไม่ได้แล้วนะครับอีกคนนึงนะครับอาชิการะก็อยู่ตู้เฮฟวี่ด้วยครับ4ลำนี้อยู่ตู้เฮฟวี่นะครับมาดูตู้ไลท์บ้างลำแรกนะครับฮานาสุกินะครับลำที่2นาการามินี่เคยเป็นเรือเมตาอยู่พักหนึ่งจริงๆตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าใครอยากเอาไปบัฟต่อให้แบบเก่งๆเวอร์ๆนะครับน้องสกันลำที่3นะครับฮาตาคาเซแล้วก็ลำสุดท้ายน้องนากะ4ลำนี้จะกระจายไปในตู้ไลท์นะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับจะไปอยู่ในร้านคอดาต้าก็คือน้องชินโตมากินามินะครับก็9ลำนี้ก็จะกลายเป็นเรือถาวรส่วนอื่นๆอาจจะมีข่าวในอีก2วันนี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันสุดท้ายนะครับก่อนมันจะเปลี่ยนแพทไปเนี่ยอย่าลืมนะครับไอเทมในการเลโทฟิตยูดาจิก็จะไปแล้วนะครับจะหมดลงวันที่14บ่าย2โมงนะครับคือถ้าพลาดครั้งนี้ไปเนี่ยก็อีกนานเลยกว่ามันจะรีรันใหม่อีกครั้งนะครับต้องมีคนมาถามแน่เลยว่าจะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่แล้วในอนาคตที่เป็นไปได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอามาดูของเก่าก่อนพวกกิจกรรมรีรันเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะครับเราไม่ได้รีรันมาสักพักเนี่ยนะคนรอเพอร์ซิอุสคนรอพวกโซเวียตคนรอลิชลิวเงี้ยกิจกรรมรีรันเก่าๆนี่ก็เยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็ของใหม่ที่เขาเคยประกาศมาแล้วเนี่ยก็จะมีที่จะไปคอลับกับกริดแมนหลังจากวันนั้นนี่เงียบกิฟเลยนะครับไม่มีข่าวหลุดออกมาเลยแม้แต่น้อยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เขาสัญญาไว้ว่าก่อนจะสิ้นปีไปเนี่ยก็จะมีเรือลุ้งมาอีกหนึ่งลำนะครับก็เตรียมตัวกันไปด้วยแล้วกันแล้วก็ chapter 14อันนี้น่าจะใกล้มากนะครับเพราะว่าเขาทำบาลานซ์เรื่องน้ำมันเรื่องทองเรื่องของเลเวลอะไรเงี้ยก็น่าจะพร้อมที่จะเข้าแชปเตอร์14กันแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดอสูเรในพักนี้นะก็ถ้ามีข่าวใหม่นะครับแน่นอนเดี๋ยวพี่จะมาแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เราจะได้เจอกันในไลฟ์นะฮะเพราะว่ามีด่านฮาร์ดของแชปเตอร์12ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับกะจะมาเล่นในไลฟ์ก็เลยยังไม่ได้ลุยเลยก็ชิวๆไปนะก็ขอให้สนุกกับเกมอสูเรนะครับแล้วก็เจอกับพี่ก๊อฟได้เร็วๆนี้วันนี้พี่ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ผู้การทุกคนโชคดีนะครับก็อย่าลืมเก็บทรัพยากรกันด้วยความหวังดีนะครับวันนี้ก็ขอตัวละครับสวัสดีครับ